ไปอินทนนท์โดยเส้นทางแม่วางเนาะหรือว่าชันมากๆครับตรงแม่วางเดี๋ยวเราจะไปจอยกับท่าลี่ก่อนวันนี้มาเกือบ200คันนะครับเยอะมากดูนะว่าวันนี้มันจะได้ PR หรือว่าได้ KLM ฟังไหมแม่วางแล้วพ่อพ่อถือครับแม่แชมป์นี่พ่อยกเฮ้ยเลิกไปเถอะตอนนี้เป็นเวลาครึ่งครับ7:30นะครับวันนี้เราออกกันเร็วนิดนึงเพราะว่าเราปั่นไกลวันนี้เป็นวันหนักอีกวันนึงนะครับก็คือเราจะไปอินทนนท์โดยเส้นทางแม่วางเนาะหรือว่าชันมากๆนะครับตรงแม่วางเราก็จะไปถึงกม31แล้วก็ครับนะวันนี้น่าจะทั้งวันเดี๋ยวเราจะไปจอยกับท่าลี่ก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับท่าลี่นะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเยอะ FC พี่เล็กแน่เลยได้แล้วไอ้เมื่อกี้คือ FC พี่เล็กนะครับก็เราจะจอยกับกลุ่มท่าลี่ไปถึงไหนออมแยกอุโมงค์ไม่วางก็เลี้ยวเข้าไม่วางกลุ่มท่าลี่นะครับวันนี้วันเสาร์เนาะไปถึงเสาเวียได้ป่ะแยกไม่วางตั้งอะไรเยิ้มเลยไปถึงแยกไม่วางนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาวันนี้มาเกือบ200คันแล้วเยอะมากท่าลี่เยอะมากวันนี้ฉี่กันครับก่อนที่เราจะขึ้นเขากันยาวๆมาแล้วตอนนี้ก็กลับเข้ากลุ่มกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นเขาแบบยาวๆกันแล้วดูว่าวันนี้ได้ PR หรือว่าได้ KLM ฟังไหมครับโอเคThank you.
รถตู้ยังค้างอ่ะโอ้โหBlah blah 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 bl
จอดพักกันจุดนี้คืออันนี้ควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ครับผมตอนนี้เราจอดพักกันตรงสถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ตรงศาลาตรงนี้ตรงนู้นเปลี่ยนเสื้อเพราะว่ามันหนาวอ่านเกมขาดเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือสั่นตลอดเมื่อก่อนนี่คือมาถึงตรงนี้ก็คือสั่นตลอดมันก็ฝนตกตลอดแหละมันก็เลยเปียกทีนี้ก็เลยพกเสื้อมาพกเสื้อพกถุงเท้ามาเปลี่ยนอ่านเกมขาดนะอ่านเกมขาดอันนี้ก็อุ่นเลยอุ่นเลยโหสบายพร้อมลงเป็นไงบ้างเมื่อกี้เคโชว์ทางเลยเคโชว์ทางตอนนี้ไต่มา 1,900 เมตรแล้วนะครับได้กี่กิโลแล้วตอนนี้106 โลนะครับตอนนี้เทมเปอร์เจอร์ข้างที่คุณเคยตอนนี้เราเข้ามาในเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับเป็นไงครับคุณนามวันนี้น่าดาวครับวันนี้เราได้ระยะประมาณก็ถ้าถึงโรงแรมก็ประมาณ190พอดีเป๊ะๆ190แบบเป๊ะๆ190แบบเป๊ะๆ5ชั่วโมง41นาทีตอนนี้190โลมันไต่พอๆกับวันที่เสมืองจบภูพิงเนาะใช่แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือไต่ทีเดียวขึ้นทีเดียวยาววันที่ไปเสมืองรอบเสมืองแล้วก็ไปจบที่ภูพิงนี่ระยะไต่ก็พอๆกันนะครับ 2,500 รอบเสมืองภูพิงเนี่ยมันก็จะได้ระยะประมาณ140โลเนาะถึงแม้ว่ามันจะไต่เท่ากันแต่ว่าเราว่าทางวันนี้โหดกว่าวันนี้โหดกว่าเยอะนะความชันมันเยอะชันด้วยไต่สูงด้วยคือลูกหนึ่งเลยอะลูกหนึ่งเต็มๆเลยอะอย่างรอบเสมืองใช่ไหมมันก็จะมีแบบอ่ะแม่ริมขึ้นไปถึงศาลาแปดเหลี่ยมใช่ป่ะแล้วก็ลงละลงเสร็จปุ๊บไปขึ้นเจ็ดทับแล้วก็ลงต่อแล้วก็ค่อยมาขึ้นภูพิงอะไรเงี้ยได้พักแล้วก็ใกล้กว่าวันนี้นี่คือขึ้นทีเดียวเลยปางช้างคนร้านกาแฟเท่านั้นแหละเริ่มจากปางช้างแม่วางก็ขึ้นจบไปแล้วนะครับกับการซ้อมในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่อ๊อฟด้วยนะครับที่ตามถ่ายให้ในวันนี้ตอนที่พวกเราปั่นอยู่นะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับบาย